สวัสดีครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมานั้นเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่เริ่มต้นทริปกันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องหนุ่มเป้วงไมล์ที่ควงแฟนสาวน้องกรไปเที่ยวลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเป็นทริปแรกของปีนี้และล่าสุดก็มีภาพของเป้ที่ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนแต่งงานแล้วออกมาจะหวานขนาดไหนลองไปชมภาพกันเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เปิดเผยว่าคบกันไปสุดหวานในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีทั้งรูปและคลิปสุดหวานที่เซอร์ไพรส์ให้ได้เห็นกันมาเรื่อยๆซึ่งทางด้านเป้ที่โพสต์โมเมนต์นี้ลงในโซเชียลพร้อมแคปชั่นที่เป็นเนื้อเพลงเพราะๆเอาไว้และมีเพื่อนพี่น้องศิลปินที่เข้าไปแสดงความยินดีกันมากมายและแฟนสาวว่าที่เจ้าสาวที่ได้โพสต์ข้อความว่าความฝันที่วัยเด็กที่อยากจะแต่งงานไวๆนั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วตุ๊ดจีนนี้ได้สามีข้าอันฝันตั้งแต่เด็กคืออยากแต่งงานไวๆวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแฮชแท็กลอนดอนไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง